มึงจะเริ่มมึงก็เริ่มเลยI'm about to let you in on a dirty little secret. If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts.Now, choosing gasoline with Techron is a cleaner way to go. From the very first tankful, Techron goes to work. And tests show Techron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you...In the know. พี่ต้าของเราเดินเล่นไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยน่าจะทำธุระหนักอยู่เพราะว่าพี่ต้าอยู่ดีมาบอกให้ผมมารอตรงเนี้ยรอมาอยู่ตรงป้ายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นมิติใหม่แห่งห้องน้ำนะครับน่าพี่ต้าผมไปไหนละน้องมาทำอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะหาอะไรกินในห้องน้ำพี่ อิ่มยังอิ่มยังสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันเร็วกว่าปกติใช่ใช่ใช่เราจะเจอประมาณ 3-4 โมงวันนี้เราอยากจะเจอกันแบบไปบ่ายบ้างเผื่อแบบเพื่อนๆกินข้าวเสร็จอยากจะดูรถซิ่งตลอดใครอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้ดิว่าชั่วโมงทำงานตอนนี้เราจะพักผ่อนไม่ได้เราต้องดูรถซิ่งเดี๋ยวต้องดูรายการสตรีทไลฟ์ซิ่งตอนบ่ายเนี่ยนะนี่เราต้องซิ่งกันตอนบ่ายอ๋อพอเย็นรถติดเปล่าเย็นฝนตกอ๋อโหละมือมามืดมามืดแล้วเราเลยต้องรีบไงที่มากันที่เราต้องรีบฮะฝากเพจครับพี่ต้าเอาผมบอกเอาผมเอาคุณเพื่อนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ในFacebook นะครับเข้าไปที่ Facebookเพจ Boxer Racing นะครับแล้วกดไลค์กด Subscribe ไว้กดติดตามไว้นะครับกดเฮ้ย Subscribe ได้เหรอวะ Facebook ไม่ได้รีไลฟ์ไงก็ Subscribe YouTube Channel นะครับ Boxer Racing Channel กดเข้าไปกดติดตามกด See First นะฮะกด Subscribe ไว้แล้วก็จะได้เห็นข้อความข้อมูลข่าวสารไลฟ์สดใช่ครับอีเวนต์ต่างๆที่ Boxer Racing เตรียมจัดไว้ให้รถซิ่งเท่ๆมีทุกอย่างก่อนใครครับส่งแมกกาซีนมีหมดมีหมดครับสำหรับวันนี้นี่ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเฮ้ยอย่าเย็นอย่าเย็นเราเพิ่งมาถึงโอ้ใจเย็นสิจะรีบไปไหนล่ะแหมที่แล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเห็นเด็กช่างใส่ชุดอย่างเงี้ยเฮ้ยๆๆๆๆๆๆนี่ผู้จัดการคุณนี่ผู้จัดการแต่งตัวเป็นเด็กช่างเลยผู้จัดการคุณมาบอกว่าเป็นเด็กช่างนี่ผู้จัดการครับผมใครแล้ววันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเราพาไปชมรถสวยรถซิ่งในสายดีเซลมาเพราะว่าเรา
เอาว่ากันตามตรงเราเก็บตกมาจากงานดีเซลวอลดีเซลวอลค้างค้างกันมาใช่แล้วแล้วก็วันนี้นี่ก็เอาใจสายเบนซินกันมั่งใช่ครับเราต้องมาเอาใจสายเบนซินแล้วเราก็ต้องเอาใจสายยุโรปด้วยเพราะนานๆเนี่ยเราจะมียุโรปเข้ามาสักทีนึงแล้วต้องบอกว่าในแบบวันนี้จี๊ดเจ็บหวั่นแหววเห็นรถก็เจ็บจี๊ดละเรียกว่าเค้าเรียกไงบอดี้นี้มีคนกล้าทำแบบนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาอีกได้ข่าวว่าเขาไม่ได้มีรถคันนี้คันเดียวเขามีรถเก็บที่บ้านอีกแล้วใช่แต่อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เป็นที่หลังค่อยเป็นเทปหลังเดี๋ยวเราค่อยพาไปบุกบ้านแต่วันนี้เรามาดูตัวจี๊ดของเขาก่อนดีกว่าเราไปเลยเราไปหาน้องเขาเลยดีกว่าที่คาวเทคนะครับครับผมอันนี้เราอยู่ที่คาวเทคสาขาเทพรักษ์อันนี้จะเป็นเทปแรกนะครับที่มาใกล้บ้านพี่ต้าที่สุดและน่าจะเป็นเทปสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะไปไกลๆพี่ต้าตลอดดังนั้นก็ไปนัดกันสุพรรณบุรี ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอยากให้พี่ต้าเดินทางครับการเดินทางเป็นสิ่งที่ดีรถคุณจะได้ใช้เรื่อยๆไงเสียงชัดเจนหรือเปล่าคุณผู้ชมทางชัดเจนครับเมื่อกี้มีบอกมาชัดเจนพอคุณเดินทางคุณได้เข้าน้ำมันเข้าปั๊มเข้าเทคเติมน้ำมันได้อีกไงนี่รถที่เราจะสัมภาษณ์ก็คือเจ้าตัวนี้ครับโอ้โหไม่ต้องแล้วครับคันนี้นี่อันนี้ซ่อมมาหลายทีแล้วอันนี้ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละช่วงล่างนี่เปลี่ยนมา20รอบแล้วคุณคันนี้คันไหนคันไหนไม่ใช่คันไหนที่จะสัมภาษณ์นี่คันนี้ก่อนเลยครับจี๊ดจี๊ดไหมจี๊ดไหมตอนนี้ก็คือน้องคันนี้เพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยมาครับวันนี้เขาก็เลยขับมาให้เราไปรอที่อื่นนะครับคุณเอาเจ้าของรถไปไหนเนี่ยนี่เจ้าของรถเนี่ยเจ้าของรถอ๋อน้องเจ้าของรถนี่กำลังโทรตามพวกเลยมันเอาเจ้าของรถผมไปไหนเนี่ยมาด้านหน้ากันหน่อยนี่น้องเขาเพิ่งจะโดดงานมาหาเราเนี่ยสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยผมชื่อไอซ์นะครับแค่นี้เหรอแค่นี้พี่ขับซีล็อกโคครับ เอาง่ายๆเลยเหรอแต่เมื่อกี้ก่อนถ่ายนี่คุยเก่งมากเลยนะคุยไม่หยุดเลยนะไม่พอเจอกล้องแล้วเขินกล้องไงน้องไอซ์นี่มารยาทดีมากใช่สวัสดีแม้กระทั่งเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานเราหน้าแก่แม่หน้าแก่เหลือเกินแต่วันนี้ผมชอบการแต่งตัวของน้องไอซ์มากผมโดดงานผมไปทำงานต่อเนี่ยพี่แบงค์หรือว่าแต่งงานแบบบูติกหน่อยครับสะอาดสะอาดร้อนๆขออนุญาตครึ่งท่อนพอทำไมอ่ะข้างล่างเป็นอะไรเป็นอันนี้เป็นจุดทำงานเป็นพยาบาลเหรอครับไม่ใช่ครับทำธุรกิจอะไรครับที่บ้านทำเกี่ยวกับแม่พิมพ์ครับผมปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ครับใช่อันนี้คือปั๊มขึ้นมาหมดเลยไม่ปั๊มขึ้นมาแล้วคันซื้อครับขอทราบประวัติคันนี้ตั้งแต่แบบเริ่มแรกถือเลยเล่าประวัติซะหน่อยคันนี้ก็เป็น Volkswagen Scirocco นะครับเป็นตัวรถเป็นปี2012แต่ว่าก็ได้ Minor Change เป็นปี2016ทั้งคันแล้วครับยกเว้นภายในเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับพวกไฟหน้ากันชนฝาท้ายอะไรพวกนี้ครับกันชนฝาท้ายแล้วก็ไฟท้ายครับผมก็เป็นตัวซึ่งไอตัว2016เนี่ยมันจะไม่มีขายในประเทศไทยครับคือก็ต้องสั่งเข้ามาทำเอาเองครับอ๋อในประเทศไทยไม่มี2016ไม่มีครับใช่ต้องสั่งพวกไอเนี่ยมาทำเองใช่ครับสั่งพวกพาร์ทมาทำกันเองอ้าวแล้วสั่งที่ไหนครับอย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้สั่งอันนี้ผมสั่งที่อู่ Diamond Service Auto Service อ่ะครับเค้าก็สั่งจาก Volkswagen เยอรมันเลยครับใช่โดยตรงเลยโดยตรงเลยครับเบิกใหม่เบิกใหม่หมดเลยครับอย่างนี้ราคามันแพงมั้ยราคาครับผมเบิกทั้งชุดเลยไฟหน้าอันนี้แค่ไฟหน้าไฟท้ายฝาท้าย 2,400 ครับไฟหน้าไฟท้ายเดี๋ยวไฟหน้าไฟท้ายกับฝาท้ายใช่ครับ2,400แต่ว่าของใหม่หมดเลยนะพี่แบงค์เป็นแบรนด์นิวใช่แล้วพวกกันชนก็ประมาณชุดนึงก็60,000กว่าบาทนะครับไอ้กันชนนะพอเข้าใจพอทำใจได้แต่ไฟหน้าไฟท้ายฝาท้ายเนี่ย 200,000 กว่าเนี่ยใช่ครับคือน้ำลายไม่ลงเลยทีเดียวรอ4เดือนพี่แบงค์รอ4เดือนด้วยนี่แค่พาร์ททั้งนอกนะแค่รอบนอกนะอันนี้คือพาร์ทเดิมด้วยนะไม่ใช่ของแต่งนะไม่ใช่ของแต่งแต่ว่าเป็นของเดิมเราต้องการเค้าเรียกไงความใหม่ความแบบว่าเป็นความใหม่ครับสภาพดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ๆอันนี้เราแค่พูดถึงเฉพาะชุดพาร์ทก็รอไป 200,000 กว่าบาทแล้วแล้วมีอะไรต่อคือคันนี้ได้ข่าวว่าเป็นรถคุณแม่มาก่อนใช่ครับคือคุณแม่ซื้อมาใช้งานเองเลยเค้าไปซื้อเองเลยก่อนหน้านี้เป็นสีอะไรสีขาวครับสีขาวคุณแม่ใช้งานเองใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาเหมือนไม่ชอบเขาใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนเขาก็มรดกซะงั้นอยากจะขายเขาก็ถามไอ้เอาเปล่าเขาบอกอุ้ย อย่าถามผมก็เลยเอามาใช้ครับแล้วก็เอามาแต่งอะไรอย่างเงี้ยเลยครับแล้วตอนนี้แม่เห็นสภาพนี้แม่กรี๊ดไหมก็ไม่แม่บอกขอคืน
็ไม่ขอรถกูคืนเลยแมวแล้วแล้วเราก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆใช่ครับก็ปั้นมาเรื่อยๆเลยคันนี้ก็อยู่กับผมประมาณ 5-6 ปีได้แล้วครับโอ้ก็คือตั้งแต่รถป้ายแดงของคุณแม่เลยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วอย่างนี้ทาร์ดรอบนอกมีอะไรบ้างเราเริ่มจากรอบนอกกันก่อนรอบนอกก็กันชนจะเป็นของตัว Minor Chain ปี2016นะครับว่าเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นมันต่างจากก่อน Minor Chain ยังไงฮะรูปทรงครับพี่รูปทรงอย่างเดียวใช่รูปทรงอย่างเดียวแล้วก็เป็นขนาดของ Fortech ครับไอตัวจิ๋วๆเนี่ยใช่มั้ยครับใช่ๆครับของ Fortech จิ๋วๆนี่คือของ Fortech ใช่เสร็จแล้วก็จะเป็นฝากระโปรงก็เป็นของ Fortech ครับแก้มด้วยมั้ยคาร์บอนใช่แล้ว Fortech ที่ว่านี่คือเป็นแบรนด์จากประเทศอะไรครับของประเทศไทยไทยแลนด์ครับอ๋อของประเทศไทยเองใช่ครับมันเป็นชุดทาร์ดแล้วเค้าขายเฉพาะซิลิโคนด้วยเค้าก็มีพวกโฟกออร์ดี้คือทำทุกอย่างครับเค้าจะซ่อมแบบคือซ่อมพวกคาร์บอนทำไฟเบอร์ตัดต่อพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับคือเพื่อนๆทางบ้านหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพูดถึงโฟกแล้วต้องมีออดี้มาเกี่ยวข้องจริงๆแล้วอะไหล่หลายตัวมันใช้ด้วยกันได้เครื่องยนต์พวกอะไรมันใช่ไหมเครื่องเป็นตัวเดียวกันเลยเป็นตัวเดียวกันคือพื้นฐานเหมือนกันอะไหล่ใช้ด้วยกันได้เกือบหมดเลยครับนั่นแหละครับโฟร์เทคใช่แล้วตัวลิ้นก็เป็นของโฟร์เทคด้วยลิ้นก็เป็นของโฟร์เทคครับแก้มด้วยไหมฮะแก้มก็คืออันนี้ผมก๊อปแบบมาจากของบอร์เดอร์ชุดแต่งบอร์เดอร์ของ MR2 ฮะมันจะเป็นกิฟต์คีบอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ฟอสเทคเขาก็เอาไอ้แก้มอ่ะที่เป็นไฟเบอร์ปุ๊บแล้วเขาก็มาทำทรงให้อ่ะครับใช่ทำให้ใหม่ก็แสดงว่าเป็นคันแรกเลยคันแรกเลยครับไม่มีใครทำคันแรกและคันเดียวคันเดียวด้วยครับเดียวคันแรกและคันเดียวเสียดายมูมากแต่สเกิร์ตก็ของฟอสเทคเหมือนกันสเกิร์ตก็ของฟอสเทคไอ้ลิฟต์ข้างล่างฟอสเทคครับผมแล้วเราไปดูพาร์ทข้างหลังมีของอะไรกันบ้างดูเหมือนเตี้ยมากเหมือนจะใช้งานยากอะเนี่ยแต่ขับไปไหนมาไหนได้นะครับแต่เห็นตลอดนะงานโชว์งานอะไรต้องมีนะคันนี้นะไอผมชอบชิ้นนี้มากเลยทางหลังมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากของ Fortech อีกครับอันนี้ Fortech ทั้งคันเลยทั้งคันเลยครับนี่ก็เป็นเรียกว่าอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโอท็อปจนมีคนถามว่าผมเป็นหุ้นส่วน Fortech หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ก็เป็นหางหลังของ Fortech ครับแล้วก็ฝาท้ายก็หุ้มคาร์บอนของ Fortech ครับตัวอย่าง4รถตัวอย่างเนี่ยเราให้ไม่ได้แต่ถ้าเจอเนี่ยสามารถขับเบียดได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาขโมยฝาถังน้ำมันไปหลังจากจบเทปนี้นะครับสีชมพูมุกแดงครับผสมแดงแต่ที่ผมชอบมากเลยเป็นของแต่งชิ้นนี้ที่ผมว่าไม่มีที่ไหนแล้วที่เราจะหาได้เป็นฟอนต์อังสนาเนียลนี่ฮะคุณผู้ชมป้ายทะเบียนฟอนต์อังสนาเนียลนะครับมุกแดงครับที่บอกว่าฝาท้ายนี่คือมา 200,000 ก็คือชิ้นนี้เลยไอที่รวมมากับไฟหน้าไฟหน้า 140,000 แล้วก็ไอ้นี่ไฟท้าย 60,000 แล้วก็ฝาท้ายอีก 40,000 ครับ240,000 แล้วใช่240,000 ครับ240,000คือใบหน้าอะไรแพงใบหน้ามันเป็นเรื่องปกติที่ใบหน้ามันต้องแพงกว่าอยู่แล้วตอนนี้มีแอบตัดนี่คาร์บอนมาแล้วก็ไปบดสีแล้วข้างบนมันเป็นสังสีใช่ครับอ๋อนี่ครับมีแถมมีดิฟฟิวเซอร์ด้วยดิฟฟิวเซอร์ก็เป็นของ Fortech อีกครับ Fortech ทั้งคันครับอันนี้นี่คือพูดง่ายๆเป็นแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ใหญ่ครับใช่ครับก็เราอุดหนุนสินค้าโอท็อปกันไปแต่ว่างานเขาดีอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบอะครับเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นเขาเรียกแบรนด์จากประเทศไทยอะเราไม่รู้เลยนะเราก็นึกว่าเป็นของที่แบบเอ้ยมาจากเมืองนอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือว่างานดีฮะเอาพ่อเข้าเทคใช่เอาเข้าด้วยสิอ๋อเข้าด้วยสิเดี๋ยวอยู่ดีๆคุณคิดจะแบบเอาสินค้าเข้าก็เข้ามันต้องมีอ้าวไทยอินเน่งเมงจ่ายโอ้ดีตัวป้ายโลโก้มันเริ่มเลยเทคอนเนี่ยนี่เราอยู่ยังไม่พอนี่เราอยู่ที่เขาเทคแล้วนะยาวๆโอเคแล้วท่อไอเสียครับเป็นของพี่พลบางพีครับผมโอ้ดีไทยอีกไทยไทเทเนียมทั้งเส้นเลยครับอ๋อทั้งเส้นมาเลยแล้วมีพักยิงตรงมาเลยพี่แบงค์สามนิ้วเอาง่ายๆยุโรปแบบซ่าๆหน่อยเสียงแบบมันๆอยากรู้ว่าคือเดิมๆตัวซิลิโคนเนี่ยมันประมาณกี่ม้าครับตัวเดิมๆถ้าเป็นตัว TSI ก็ประมาณ210ม้าได้ครับ210ม้าโรงงานใช่ครับแล้วตอนนี้ณปัจจุบันเอางี้ดีกว่าเปิดห้องเครื่องแล้วคุยกันดีกว่าเราจะได้รู้จริงเหรอนี่เอางั้นเลยเหรอคุณจะตะลึงว่าคันนี้ห้องเครื่องเขาไม่ธรรมดาเนอะเดี๋ยวดูวิธีการเปิดของเขาไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้ารถหรอไม่ต้องเข้ารถคุยไว้ซะเยอะโดคุยไว้ซะเยอะเลยแบงค์นี่ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องเอ้ยโชว์ไปเราต้องโชว์ให้โลกรู้โอ้ยนี่ไม่ชอบทำไม่ได้นะครับอ่ะสเต็ปว่าไป
สำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็นท่อนล่างเดิมครับแล้วก็เป็นชุดคิดโทโบ K04 ของ Bock Wagner นะครับอืมใช่แล้วก็เป็นไฟล์ของ Revo Stage 3ครับ Stage 3แล้วก็คือที่สุดสุดเลยไม่มันมี3พัดกับ4ก็มีครับ4คือทำท่อนล่างครับไม่เคยรู้ว่ามี3พัดกับ4อีกอ่ะเนี่ยถ้าไอ้3พัดเนี่ยคือมีโทโบมีท่อดาวไปมีอินเตอร์มีกองมีคอย R8 อ๋อเหมือนที่เคยคุยกับพี่ตี้ไงเหมือนที่เราคุยกับพี่ตี้ในตลาดไว้แต่ถ้าเกิดพัดก็คืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอัพไบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่นี้ยังเป็นใบเดิมอยู่ครับแต่ว่าอย่างงั้นมันจะใช้งานยากเลยใช่มั้ยใช้งานยากครับมันจะฟรีทิ้งกระจายเลยครับถ้าเกิน400ไปแล้วถ้าเป็นไอ้รถขับหน้าครับตอนนี้อยู่ที่370แรงม้าใช่ไหมประมาณที่เครื่องเขาอยู่ที่370ครับแต่คือปกติเนี่ยที่เราจะเห็นซิโรโก้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเรื่องความแรงแต่ว่าจะยังไม่ค่อยได้เก็บตัวห้องเครื่องเท่าไหร่เพราะว่าเดิมๆมันก็โอเคอยู่แล้วใช่อันนี้น้องไอซ์ก็มีการเก็บห้องเครื่องให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เช็ดจริงๆตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเนียนกว่านี้เยอะเลยเจอกันที่ไหนทำไมไม่มีผมคันนี้นี่มันผ่านฝีมือกดชัตเตอร์ของผมเนี่ยผมไขว้ขวากดอย่างนี้นะเหรออืมถึงว่าภาพเบลอ เออเนี่ยผมท่านี้เลยช่างภาพคนนี้ป่ะที่ขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าแล้วก็โดนปิดโลเคชั่นมาอีกแล้วไม่ของผมเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะไปกินเหล้ากินเบียร์กันแล้วไม่ทิ้งไม่อะไรเค้าอย่างเงี้ยมั้งครับก็เลยมีปัญหากันนิดนึงหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วผมว่าผมจะไปขายข้าวแกงแล้วเรื่องไหนภาพไม่มีที่จะทำงานแล้วครับลำบากแล้วก็โอเคอันนี้ก็คือห้องเครื่องที่สเต็ป370มาออกมาอันนี้เราทำที่ไหนนะครับตัวเครื่องทำที่ Revo Technic ครับแต่เขาปิดไปแล้วเจ๊งนะครับบินไปแล้วคือที่เราคันเดียวแล้วปิดเลยทำคันเดียวแล้วปิดเลยไม่ผมมีอีกคันนึงแล้วก็ปิดเลยครับเอ๊ะทำไมไปแปลกๆไว้คันนี้ไปที่ไหนแล้วเขาปิดไปอะไรไปหมดเลยรถอะไรมีปัญหาก็คือคุณต้องเปลี่ยนสำนักเลยคุณทำไม่ได้แล้วย้ายค่ายเลยย้ายค่ายเลยใช่ครับอ้าวแล้วตอนนี้เคยเซอร์วิสยังเนี่ยหลังจากที่ทำไปแล้วยังไม่มีอะไรเสียแสดงว่าทำจบทำจบมาเหมือนกันทำจบมาก็ใช้สองสามตั้งแต่ทำสเต็ปนี้ก็สองสามปีก็ไม่มีอะไรพังเลยนะใช่เลยขับแช่อะไรปกติเลยครับแต่ถ้าพังก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปซ่อมที่ไหนใช่ไหมก็ถ้ามีอย่างเดียวถ้าโดนอย่างเดียวก็คือโดนป้ายทะเบียนหลังไปเราคุยหรือคือเราเขียนไว้เราก็ขอได้ยื่นอุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ได้นะมาดูนี่หน่อยพี่เดี๋ยวให้น้องเขาปิดฝาโปรงอ่ะโชว์ปิดฝากระโปรงหนึ่งทีเอาแบบวันนั้นเลยนะเอาแบบวันนั้นเลยนะไม่วันนั้นหลุดมือเดี๋ยวดูถ้าปิดฝากระโปรงเนาะอันแน่อันแน่งานบอกแล้วทำไมไม่งั้นไม่อยู่อ่ะป่าแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวเป็นรอยใช้ดูล้อเป็นรอยดูล้อกันหน่อยสเปคล้อครับล้อเป็น WWork Genesis TV 201นะครับออฟ36หน้า 9.5 หลัง10ครับผมออฟ36 4วงเลยมาดูไหนอันนี้ก็คือ WWork เขาก็มีสเปคสำหรับรถยุโรปอยู่แล้วนี่อันนี้คือวัดไปก็วัดจากรถเลยครับตอนเราไปสั่งกับพี่กีเคสแตนนะฮะเราก็วัดเลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงครับแล้วก็รอของเขาก็จะทำให้ตรงสเปคเลยว่า WWork ก็จะมีรูล้อยุโรปแล้วครับตอนนี้เป็นรู112ครับก็คือพูดง่ายๆตอนนี้แบรนด์ญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะตีตลาดยุโรปแล้วเราสามารถเลือกได้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปนั่งแปลงใส่อะแดปเตอร์ให้มันวุ่นวายแล้วก็เบรกครับเบรกเป็นข้างหน้าเป็น SLS Monoblock 6พอร์ตจิตตัว GT ครับผมมีกี่เวอร์ชั่นจานเท่าไหร่จาน380ครับผมโอ้โหเต็มข้อเต็มแล้วข้างหลังอะครับข้างหลังเป็นBembo Panamera ครับผม4พอร์ตจาน300เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ของพอร์ตดิใช่ครับแต่เป็นของBembo ครับของพอร์ตเอาของ Porsche มาแอบเห็นข้างในก็มีเบาะตัวนึงที่เป็นของ Porsche ใช่เป็นของ996 GT3 ครับผมปี2000ต้นแล้วขอโชว์ข้างในหน่อยได้ไหมได้ครับข้างนอกดูหวานๆอย่างนี้ข้างในดุมากเลยนะคุณผู้ชมลองดูฮะพูดง่ายๆรถดุรถยุโรปเสียทรงเสียทรงเลยโนสนครับอันนี้ครับผมชอบมากเลยภายในมีอะไรบ้างครับภายในก็จะมีเบาะนั่งก็จะเป็นเรคาโล CS นะครับสปอร์ตเตอร์แล้วก็เป็นเบลข้างขวาเป็นของ OMP 6จุดฮะแล้วก็ข้างซ้ายจะเป็นเบาะเรคาโล996 GT3 นะครับปี2000ต้นๆเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วก็เป็นเบลของสกอตเลสซิ่งนะครับที่ทำให้กับโฟกสวาเกตเลสซิ่งครับแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็มีเกียร์วัดเป็นของดิฟฟี่วัดบูทนะครับของแล้วก็เป็นเกียร์พอร์ตของโอเซอร์แล้วก็จอ AAM ครับผมแล้วอย่างนี้พวกโรบาร์นี่ผมให้เดาต้องเป็นงานที่ไทยแน่นอนใช่ไหมเป็นงานที่ไทยครับผมของโจโรบาอารมณ์ข้างในเหมือนแบบ
งานซูเปอร์ซีรีส์เลยนะอารมณ์เหมือนรถแบบ TCR พี่แบงค์ลองมาดูดิลองมาเดี๋ยวจะพาพี่แบงค์ไปนั่งด้วยผมไปไม่ได้เพราะว่าเบาะตัวเล็กอีกแล้วเดี๋ยวคุณทำเบาะเขาแตก996คือพูดง่ายๆก็น้องเขาทำตามอารมณ์ตัวเองครับอยากได้ฟิลที่มันดูแบบว่าคืออารมณ์เรซซิ่งแต่ว่าคือเรายังใช้ถนนนะฮะใช่คืออารมณ์แม่งเป็น TCR เลยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วด้วยเกียร์ของซิโลโคที่ว่าอารมณ์มันเหมือนเวลามันเปลี่ยนเกียร์มันก็จะได้อารมณ์พวก TCR เหมือนกันมันจริงมันเป็นออโต้ที่เขาเรียกว่าเร็วคัดคู่มันจะเร็วสองสองหมุนปุ๊บสามมารอแล้วเปลี่ยนปึ้งสามปุ๊บสี่ก็หมุนตามแล้วใช่ใช่ครับสี่ก็หมุนตามรอแล้วถ้าเกิดเป็นไอเกียร์รถญี่ปุ่นมันก็ไอสมมติเข้าสามสี่มันก็ยังไม่หมุนครับพอปึ้งแล้วมันค่อยหมุนปกติก็แรงอยู่แล้วพี่แบงค์ว่ามีตัวช่วยอะไรให้แรงอีกวันนี้อุ้ยตอนนี้เรามีตัวช่วยให้กับน้องไอซ์รับรองครับแรงขึ้นแน่นอนนี่ไอซ์แม่งงงเลยนี่ตัวงงเลยเข้าอย่างนี้เลยพี่เราต้องอย่างนี้ครับนี่ตัวช่วยตอนแรก370ไม้ใช่ไหมนี่ต้อง400อัพถ้าเจอตัวนี้เข้าไปโอเวอร์ไปนี่เทคลอนนะครับคอนเซนเทรตพลัสนะครับได้แกะดูหน่อยได้แกะดูหน่อยนี่ผมช่วยเดี๋ยวคุณแกะดีกว่าแล้วนี่ผมเดี๋ยวผมถือนี่คุณแกะอ่ะเข้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกล่องนี้ครับอันนี้เป็นสินค้าจากทางเทคลอนนะครับก็จะมีหมวกให้เท่ๆนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาในกล่องเนี่ยจะมีสตรีทบอลหล่อๆสีแดงนี่ใส่เลยนี่ให้เลยนี่ยังไงเข้ากับสีรถนี่ครับตัวหน้าผลิตภัณฑ์นะครับ Concentrate Plus นะครับเป็นเขาเรียกไงสารแม่งไม่จับด้วยนะเดี๋ยวนี่ครับเขาเรียกไงมันจะช่วยล้างหัวฉีดให้เราแบบสะอาดขึ้นนะครับอะไรนะอ่านด้านข้างสิอ่านด้านข้างอ่านทำไมเราจำได้แล้วคือมันเติมไปเนี่ยมันจะช่วยแบบล้างหัวฉีดจากให้หัวฉีดเราสกปรกมันตันเนี่ยมันก็จะทำให้มันสะอาดขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นแถมให้วิ่งดีขึ้นอีกนะเอารถไปเข้าอู่ทำไมเนี่ยเติมนี้ก็จบแล้วเนี่ยเติมนี้400แรงม้าขึ้นทันทีไม่ต้องทำทำไมเนี่ยมันเติมได้ตั้งแต่รถบ้านจะรถใช่ครับมันเติมได้ตั้งแต่รถแบบใหม่รถที่เริ่มเก่าแล้วหรือรถแต่งเลยเราดูแลตั้งแต่ต้นมันก็จะดีกว่าแล้วรถเก่าแล้วเราได้มีการดูแลก็ดีขึ้นใช่อย่างรถน้องไอซ์เนี่ยวิ่งเยอะๆซัดเยอะๆบางทีคาบขม่าวไปติดเขาเรียกไงหัวฉีดมันก็อันนี้ก็ช่วยชะล้างนะครับมันก็จะประหยัดขึ้นง่ายนิดเดียวแค่เติมใช่เราไม่ต้องพึ่งช่างเลยไม่ต้องใช้ช่างเลยเราไม่ต้องใช้ช่างเลยไหนลองเติมลองดูไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อลองดูเลยหมดสิไม่ต้องเขย่าหรอกน้ำมันไม่มีฟองปกติเขาต้องใช้ช่างนะเวลาที่เราจะล้างหัวฉีดแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถเติมได้ด้วยตัวเองที่บ้านเติมน้ำมันด้วยตัวเองใช่ไหมเนี่ยดูมือให้ไหมเฮ้ยโอ้โหที่ไว้ตรงนี้เท่ดีอ่ะเฮ้ยเปียวอ่ะอภิตาแกะให้น้องเขาหน่อยกดหน่อยเติมหมดเลยนี่เห็นนะคุณดูจากรูปนี่เอาอันนี้เอาก่อนเห็นไหมมันจะทำให้วาล์วเนี่ยจากที่มันเป็นคราบตะกันนี่เห็นนะมันจะทำให้สะอาดขึ้นใสขึ้นนะครับเพราะว่าจากถ้าเรามันสกปรกเนี่ยหัวฉีดมันจะฉีดได้ไม่เต็มที่อันนี้มันก็จะฉีดได้เต็มโอเคเนาะเติมไปแล้วค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนผมจะเอารถอยู่ไหมใช่ไหมเฮ้ยระวังนะมันแรงขึ้นนะค้างไว้ก่อนเดี๋ยวหมุนให้นี่ก็ด้านนี้นี่คือใครแล้วที่เราในเทปที่แล้วนะครับมันจะเป็นตัวดีคอนเซนเทรตก็คือจะเป็นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้จะเป็นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นคอนเซนเทรตพลัสก็สามารถซื้อได้ตามคาลเทคนะครับรับรองครับน่าจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นไม่เชื่อลองสตาร์ทเครื่องนะไม่เชื่อสตาร์ทเลยสตาร์ทให้มันน้ำมันมันอ๋อแต่จริงๆแล้วการที่เราเติมน้ำมันน่ะเราต้องเหลือประมาณค่อนถังแล้วเราก็เติมน้ำมันไปอย่างเมื่อสักครู่นะครับแล้วเราก็ไปเติมน้ำมันใส่ขึ้นไปให้มันเต็มใช่ครับให้น้ำมันไปเติมน้ำมันก่อนวนไปเติมน้ำมันเลยฮะอยากฟังเสียงแต่ขอดูข้างในเวลาสตาร์ทเครื่องหน่อยไงซาวรถน้องไอ้เดี๋ยวให้น้องไอ้ของเราไปเติมน้ำมันก่อนเพราะว่ามันจะต้องนั้นเติมอยู่พี่หนุ้ยเติมแล้วพาไปวนเลยเดี๋ยวเราพอเราเติมเสร็จเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งนะครับว่ารถน้องไอซ์อารมณ์เป็นยังไงจะได้อารมณ์เหมือน TCR หรือเปล่านี่มาดูนี่เป็นไงนำหน้าแม่นด้วยเป็นไงมัน
หันมาบอกเติมเทเลยใช่ไหมพี่เทเลยสิไม่เทมันจะลงเหรอเดินหน้าไปเลยก็ได้วนมานี่เลยแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตอนนี้ถนนข้างนอกมันอาจจะลำบากนิดนึงในการขับขี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำ BTS โคตรได้ลมอะเบิ้ลเป็นเกียร์ธรรมดาเลยช่องโน้นป่ะช่องไหนไม่ต้องเข้าไปบอลเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมือถือเขาไม่อยากให้เข้าไปอันตรายเดี๋ยวเรารอน้องไอซ์ของเราเติมน้ำมันสักครู่นะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับเพราะว่าเราต้องเติมน้ำมันเพื่อให้น้ำมันไปผสมกับตัวหัวเชื้อของเราจะได้ประสิทธิภาพที่มันดีครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาเพื่อนๆไปลองอารมณ์ของซิโรโคแต่เราต้องบอกว่าข้างนอกอาจจะแค่ขับธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่ามันถนนมันค่อนข้างแคบนะครับก็กำลังทำทางอะไรกันอยู่อ่ะไปโอเคเตรียมเสร็จเรียบร้อยไปเรียบร้อยเดี๋ยวค่าน้ำมันเราจ่ายให้เราป๋าอยู่แล้วเราใจป้าอยู่แล้ววันนี้คาวเทคเราสปอนเซอร์ให้เราเป็นลูกค้าเราเนี่ยพี่แบงค์ขึ้นรถเลยพูดมากคาวเทคทั้งใจไปเราไปลองนั่งกันดีกว่าเบาะนั่งเบาะพอร์ชนะหน้าประตูก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะรถยุโรปเนี่ยแป๊บนึงนะครับพอดีน้องเด็กฝึกงานหน้าแก่ครับมาแป๊บนึงครับถือไมค์ให้พี่หน่อยครับแก่ไม่แก่ดูเนี่ยพอดีกางเกงพี่ติดพี่เข้าไม่ได้แป๊บนึงจับข้างล่างจับนั่งให้ดีนะหนุ่มนั่งได้ป่ะผมเข้าไหมไม่ต้องหน้านี้เลยใช้หน้านี้เลยอุ๊ยชิบชิบนึกว่าช็อตเปล่าเคเบิ้ลไทยนี่ไปเฮ้ยเดี๋ยวกันนะนี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับรถน้องไอนะครับหลังจากที่เติมไปแล้วเติมทั้งน้ำมันน้ำมันอะไรมาเขาเรียกว่าเทคลอนคอนเซนเทรตพลัสนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินจากเคาเทคครับวิแรงมากเหรอพี่ยังไม่ได้กดใจเย็นๆโหเราก็ยูเทิร์นใช่ไหมใช่ครับผมตัวเสียงผมมีความรู้สึกได้ครับผมเคยนั่งรถน้องไอซ์มาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่เลื่อนเท่านี้นะพี่แพงช่วยกันทำมาหากิน ดีครับดีครับแต่เส้นนี้รถจะติดหน่อยเดี๋ยวเราวนกลับก็ได้แต่ได้อารมณ์อ่ะจากเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงการเข้าเกียร์ของซีโรโคนะครับแล้วบวกกับรถของน้องไอซ์เราเนี่ยท่อตรงอันนี้ตรงท่อตรงไม่มีหม้อพักครับมีแคทไหมไม่มีอะไรเลยนี่คือตักเป็นโครงหลังก็ตรงมาเลย3นิ้วคือเราอยากได้อารมณ์นี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าปลายมันจะหายนะแต่ว่าต้นอ่ะมันมาเร็วครับแบบมันจะมันเร็วคือต้นอ่ะมันมาเร็วแต่ว่าปลายมันก็จะพอมันโล่งไปหน่อยไอ้ท็อปสปีดเราจะหายครับต้นมันจะมาไวป่ะแต่จริงบ้านเราก็ใช้แค่ต้นก็พอมั้งใช่เพราะรถติดครับเราใช้แบบว่าแซงปุ๊บปาดไปนี่โอ้โหเดี๋ยวมาดูคนดูไหมฮะอารมณ์
อยู่แล้วนะซิโนโคจากเดินเล่นเคยครับรถบ้านนั่นแหละครับคือรถบ้านอ่ะแต่แรงใช่มันแรงกว่าเกียร์กับทูโบแต่ประหยัดด้วยนะยิ่งถ้าเราเติมตัวหัวเชื้อนี้ไปยิ่งประหยัดก็ไม่ใหญ่เพราะว่าหัวฉีดมันสะอาดเนี่ยนะสาวรถน้องไอซ์ก่อนไปนู่นดีกว่าพี่แจ๊คเลยยูเทิร์นเหรอไม่เลยไม่เลยไม่เป็นไรเชลอยู่เน่ไม่ต้องไปยูเทิร์นอ๋อนู่นยูเทิร์นนู่นเดี๋ยวเรายูเทิร์นก่อนแล้วไม่ได้กลับเข้าไปหาพี่ต้าอีกตอนนี้จากรถคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ปวดหัวนะครับถ้าเราไม่เอาก็ไม่รู้ไปขับอะไรนะพี่แบงค์เนาะรถที่บ้านก็ยังมีอยู่ใครอยากให้ผมพาทัวร์กลาดน้องไอซ์ก็ขอหัวใจกันมารัวๆนะครับเราจะ EP หน้าครับ EP ต่อไปหรือ EP ไหนเราจะพาไปชมบ้านน้องไอซ์ครับก็มีตัวเด็ดให้เราได้ดูอีกเยอะตอนนี้เริ่มมันเองแล้วผมดูแล้วดูตอนนี้ไอซ์เริ่มมันเองแล้วมันลื่นมันลื่นขึ้นเนาะลื่นแล้วมันขับมันนะรู้สึกพอมันลื่นแล้วมันขับสนุกขึ้นก็เลยอยากกดคันเร่งตลอดเวลาโอเคขอบคุณมากครับเรากลับเข้ามากันที่ปั๊มคาลเทคอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาเติมน้ำมันกับคาลเทคได้นะครับปั๊มใหม่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานเนี่ยให้จอดตรงนู้นเด็กโบกรถหน้าตาคุ้นๆมากเลยเด็กโบกรถเราเนี่ยไอ้ชี้ปีสองไม่ยอมใส่เครื่องป้องกันเนี่ยเดี๋ยวดำหมดแล้วน่ะเรารอตากล้องมาเอากล้องก่อนเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่ซิลิโคนพี่แบงค์โอ้ยแป๊บนึงกูออกไม่ได้เป็นไงบ้างครับต้องถามเจ้าของรถเจ้าของรถบอกลื่นเมื่อกี้เนี่ยว่าพอรถมันได้น้ำหรอฮะรถมันเหยียบลื่นแล้วรอแล้วถ้าใส่ใช่ไหมสรุปใส่ใช่ไหมใส่ดีกว่าพี่กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนออกไปจังหวะออกนอกฟ้าไปเนี่ยเสียงมันอย่างนั้นไม่ใช่แบบซิลิโคจบไอ้บ้าคุยจะจบรายการอีกแล้วพี่ชื่ออะไรนะครับวันนี้เด็กปั๊มมาดีไม่ค่อยแบบว่าใส่ปอกแขนไงก็เลยเกียบๆหน่อยเขาชื่ออะไรครับชื่อพี่ต้าครับพี่ต้าบาเข้าไปที่รถครับเป็นไงครับหลังจากที่เติมหัวเชื้อเข้าไปผมรู้สึกว่ารถมันลื่นขึ้นนะครับรอบมาไวขึ้นกว่าเดิมมีหน้าแล้วเมื่อกี้กดใหญ่เลยกดทั้งไปทั้งกลับเลยนี่เห็นอยู่โอ้ยมีช่องว่างไม่ได้เลยยูเทิร์นผิดด้วยมั้ยฮะไม่ยูเกือบยูก่อนแต่ว่าเลยมาตรงเนี้ยถ้าเฟี้ยวอย่างงี้เดี๋ยวเราเอาพี่แบงค์นะอันนี้ครับเราก็จะมอบผลิตภัณฑ์นะครับสตรีทบอลครับนี่ไปให้กับน้องไอซ์ไม่ใช่ครับอันนี้มันคือเทคลอนคอนเซนเทรตพลัสจากคาลเทคครับก็จะมอบให้กับน้องไอซ์ไว้ไปเติมคันนี้หรือจะมีรถที่บ้านเฮ้ยเขาบอกที่บ้านมีกลาดทำอะไรนะมีอีกมี S13เก็บเอาไว้มีกี่คันโอ้ S13มีกี่คันนะบ้านเรามี2คันครับทำไมต้องมี2คันอยากรู้ทำไมต้องมี2คันคันเดิมมันคือมันเดิมแบบว่าเดิมสนิทเลยครับเก็บแห้งเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าเอามาทำอ่ะมันเสียดายบอดี้เราทำไงแก้ปัญหาด้วยการซื้อใหม่อีกคันเอามาแต่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีเราใช้เงินแล้วพี่แบงค์เคยไปที่กลาดเขายังเคยไปมาแล้วพาสตรีทไลฟ์ไปอีกรอบสิเดี๋ยวเราจัดให้นะครับก็ขอหัวใจรัวๆเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวบ้านน้องไอซ์กันถ้าหัวใจเข้ามาเยอะๆรับรองเราไปบ้านน้องไอซ์เหอะบ้านน้องไอซ์อยู่แถวนี้อยู่ใกล้บ้านผมถ่ายแถวนี้มั่งพี่ต้าอยู่แถวไหนครับพี่อยู่ซอยมังกรเนี่ยอ๋อผมอยู่กิ่งแก้วถ้างั้นใกล้กันเลยเอามันมาถ่ายแถวนี้มั่งแม่งจะพาออกสุพรรณออกบางบัวทองไปสาทรนี่ล่าสุดแล้วก็กลับมาเทพารักษ์ไม่จะเอาใกล้บ้านตัวเองไง
ราะว่าเดี๋ยวผมจะไปรถบ้านน้องไอซ์เนี่ยผมจะไปขโมย A13 คันเดิมๆนั่นแหละผมชอบมากเลยแห้งมากนั่นผมเก็บไว้เหมือนเดิมดีกว่าผมอยากได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไงวันนี้ก็ฝากเพจหน่อยได้มั้ยมีกลาดมีเพจมีอะไรฝากFacebook น้องไอซ์ก่อน Facebook ก็ชื่อ IZE 2 T ครับ IZE 2 T ไอซ์ครับน่ารักเนาะไอซ์ติดตามเค้าเรียกไงอ่ะผลงานที่เค้าแต่งรถแต่ละคันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของน้องไอซ์บอกว่า Speed Metal เคยถ่ายแล้วด้วยมีเก่าๆพี่ก็เอามาโพสต์ใหม่รอบนึงจะได้ติดตามทาง Speed Metal ได้ด้วยใช่แล้วติดตามใน Box Sales ด้วยมีทั้งขาวทั้งชมพูแล้วก็ S13 มีหมดเลยก็อ่ะฝากสตรีทไลฟ์ของเราด้วยตาพี่ตาไหนฝากให้ดูดิโอ้โหกูฝากบ่อยแล้วเนี่ยกูฝากจนกูเบื่อแล้วเนี่ยนั่นแหละส่งรูปมาครับใน Boxer Racing ถ้าเกิดว่ามีรถเจ๋งๆแบบน้องไอซ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอซ์ก็ส่งรูปเข้ามาใช่อยากมาพี่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยยิ่งตอนเนี้ยกาลาดเนี่ยผมอยากไปมากเลยใครมีกาลาดเฟี้ยวๆเดี๋ยวผมจะไปของน้องไอซ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออของน้องไอซ์ก็สวยนะถ้าบ้านเพื่อนๆมีรถเจ๋งๆกาลาดสวยๆเราก็อยากจะไปหาที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับก็ส่งรูปเข้ามาครับในอินบ็อกซ์นะครับของเพจ Boxer Racing นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยดูนั่นคือ Big Bang นั่นแหละไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวพี่แบงค์ก็จะเลือกรถเองเดี๋ยวให้เขาส่งนะเดี๋ยวผมเลือกเองครับแล้วก็ก็ติดตามสตรีทไลฟ์ครั้งหน้าได้นะครับแล้วก็Boxer Racing ด้วยละกันนะครับได้ที่เพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ได้หมดเลยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดฟรีเฟิร์สกดติดตามอะไรที่เขากดกันน่ะกดทุกอย่างแม่งให้หมดเหมือนเขานั่นแหละนะฮะเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจหารถดีๆมาถ่ายสวยๆไลฟ์สวยๆนะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนะครับแล้วก็แน่คราวหน้าเนี่ยผมจะแนะนำตัวเองกับแขกรับเชิญก่อนไอ้แม่งมาถามชื่อผมตอนจบรายการไม่ใช่เรื่องนะเนี่ยไม่ลืมไม่ตอนแรกไอ้นึกว่าเด็กปั๊มไงเออมารยาทดีว่ายแม้กระทั่งเด็กฝึกงานเราคิดว่าแบบเออน่าจะ30ได้แล้วฝากปิดรายการหน่อยครับไปนี่กระเป๋าคุ้นปิดรายการหน่อยครับไปเจอมาบนรถพอดีเลยเยอะมากเลยไอ้พูดแล้วพูดใหญ่เลยนะไอ้พูดแล้วพูดใหญ่เลยปิดราคาดิปิดไงพี่ยังไม่คืนกระเป๋าอีกยังไม่คืนมาอีกดีนะปิดกระเป๋าแล้วก็ยังหายนะเปล่าด้วยครับนี่ครับโอเคบ็อกซ่าเลซิ่งวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากติดตามสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าแล้วก็บ็อกซ่าเลซิ่งได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครดูซากุระกี่วะซากุระกี่อ่ะนี่โอ้โหไอ้เหี้ย I'm about to let you in on a dirty little secret. If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tank full, Tecron goes to work. And tests show Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you in the know.